สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้พวกเราอยู่ที่ตำบลสูงเนินครับบ้าน4คิ้วครับผมอยู่กับหน่วยที่1ครับผมกับเจ้าเจตเรซซิ่งครับคือเจ้าเจตมือไวครับวันนี้ครับทำงานวันนี้เราอยู่หน้างานการขุดลอกหน้าดินครับเนี่ยลอกหน้าดินตรงนี้ครับเพื่อที่ลอกใส่รถดำครับช่วงเที่ยงก็น่าจะจบครับเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วเหลือนิดหน่อยครับพยายามเร่งเต็มที่เลยครับเพื่อที่จะให้จบงานครับผมอันนี้ก็เพิ่งเอาเชือกเพลิงมาให้ทีมงานครับผมเพราะเรามีงานต่อครับงานชั่วโมงที่รับไว้ก็จะเป็นการเชียริ่งทางครับทางคนว่าผู้ว่าจ้างก็จะให้เราทำเคียริ่งเส้นตรงนี้ครับผมเนี่ยฮะต่อไม้ยูคาครับเพื่อที่จะทำถนนคอนกรีตครับเราก็จะเคลียร์ต่อยูคาออกก่อนครับผมเนี่ยความยาวก็ประมาณ 7-800 เมตรครับผมเนาะวันนี้พวกเราอยู่ในโหมดของการขุดดินใส่ดำครับผมธรรมดาที่ไหนครับทีมงานของพวกเราครับ834280ครับผมทีมงานรถดำครับเดี๋ยวไปคันเดียวนะบางงานก็คุ้มบางงานก็ไม่คุ้มครับไม่รู้จะทำไงครับเนี่ยพยายามเอาให้จบหน้างานไปก่อนครับเมื่อวานวิ่ง2คันครับวันนี้น่าจะเอาให้จบวันนี้เลยครับมันเหลือไม่เยอะแล้วเนาะหน้างานเราก็ค้างอยู่มากมายครับตรงนี้ยังไม่ได้ขุดพงตั้งนานครับฝั่งเจ้า SK 2กับ SM ก็ทำงานชั่วโมงมั่งจะเริ่มทำงานชั่วโมงครับวันนี้น่าจะเริ่มงานชั่วโมงของงานแรกครับผมเนาะอันนี้ก็ขุดดินใส่ดำครับผมหลังจากที่เราเก็บปี64เรียบร้อยครับทั้งหมดแล้วครับเหลือแต่ปี65ที่ยังไม่ได้จัดการบริหารหรือยังไม่ได้ลงมือทำครับนี่มีงานไหนก็ทำไปก่อนครับผมเจ้า SK 200 SM ครับขุดดินขึ้นดำครับผมเนาะขึ้น6ล้อครับพวกเราทำงานหลากหลายครับอันไหนก็ได้ครับขอจะได้เงินครับทำหมดครับอันไหนเงินไวเงินคล่องก็เอานั่นแหละครับผมเพราะว่าการทำงานโคกน้องนาครับทำปี65ครับปี63ตั้งออกปี64ครับทำปี64ออกปี65ครับไม่ไหวครับต้องตายครับผมเนาะต้องหางานอื่นทำมั่งครับแต่งั้นอยู่ไม่ได้หรอกครับอย่างนี้ลูกน้องไม่มีจะกินครับถ้าแกเหลือแต่กระดูกครับผมทำงานไม่เหลือก็ลำบากครับผมทำงานตั้งออกช้าก็ลำบากก็เงินก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดีมากมายเนาะแล้วก็บ่นไปครับแต่เราก็ทำครับบ่นแต่ทำปีนี้เราน่าจะมีงานหลากหลายครับมีรับสระไว้อยู่2ที่3ที่ครับมีหลายๆตำบลครับงานเทศบาลมั่งงานอบต.หลายๆอบต.ครับปุ๋ยไว้หลายๆอบต.ครับน่าจะได้งานทั้งปีครับงานขุดลอกงานนี่ฮะขุดโคกน้องนาปั้นโคกน้องนาก็มีของอำเภอก็มีครับผมเราทำหลากหลายมากครับปีนี้เนาะรับงานไว้ทั้งปีครับผมคือว่าน่าจะได้ทำงานกันทั้งปีปีนี้เราจะมาดูการขุดดินใส่ดำสักคลิปหนึ่งครับวันนี้เนาะงานต่อไปของเราก็รออยู่ข้างๆนี่แหละครับเพราะว่าจะจบงานขุดดินก็น่าจะได้ดูงานอาจารย์ไปเลย
ดงานต่อไม้ครับเคลียร์ริ่งทางตรงนี้ครับผมเนาะน่าจะอยู่ประมาณเกือบ10กว่าชั่วโมงเลยครับอากาศเริ่มร้อนแล้วครับเมื่อกี้ยังลมเย็นๆอยู่เลยขยับหนีกันครับเชื่อมเติมเรียบร้อยครับก็มาลุยกันต่อเลยครับผมกับการขุดดินขึ้นดำครับของจาง SK200SM ครับผมหนึ่งตักครับผมการเป็นการลอกหน้าดินครับผมเนาะลอกหน้าดินที่นาตรงนี้มันจะสูงครับแต่ของแปลงเลยให้ลอกออกครับผมเพื่อที่จะทำนาได้ครับตรงนี้น้ำมันจะไม่ค่อยมีเนาะ2ตักครับก็โถเฉลี่ยตักประมาณ20บาทนี่แหละครับผมสามตักครับตักครับโอ้ว้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละทุกเวลาทุกกับหน้างานที่ตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้เนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ